สวัสดีครับพบกับรายการซีเก้งทอยนะครับรายการที่จะรีวิวของเล่นจากทั่วทุกมุมโลกวันนี้เป็นรถกระป๋องรถกระป๋องของแท้เลยนะเพราะมันเป็นกระป๋องนะครับเป็นมินิเรซซิ่งนะครับเป็นสเกล1ต่อ64เรดิโอคอนโทรลนะครับหน้าตาอย่างนี้ผมซื้อตามร้านขายส่งนะเขาไม่มี Facebook นะครับเลยไม่รู้จะแนะนำยังไงนะครับก็เป็นร้านขายส่งนะราคา185บาทรถกระป๋องนี่คือซื้อมาราคานี้เลยนะนี่นะครับหน้าตาก็จะเป็นอย่างนี้ก็คือมันเป็นลูกกระป๋องเลยมันกระป๋องกาแฟกระป๋องน้ำอัดลมอัดลมนะครับก็จะมีด้านบนทำลักษณะเหมือนฝาเปิดแต่มันเปิดไม่ได้หรอกนะตัวนี้นะครับเขาบอกว่าได้อะไรบ้างเราก็จะได้กลวยเอาไว้เล่นนะครับเขาบอกว่ามีไฟแล้วก็รีโมทคอนโทรลเนี่ยสามารถชาร์จแบตเตอรี่ในตัวนะครับนี่นะความถี่นะครับแปลว่าเล่นได้ช่องสัญญาณเนี่ยยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับเพราะความถี่แค่นี้โอเคเดี๋ยวผมอันบ็อกซ์แกะออกมาเลยว่าหน้าตาเป็นยังไงนะครับตรงฝาเขาก็ติดเป็นเทปใสนะครับก็ดึงออกมาอย่างนี้ได้เลยดึงออกมาตรงฝาแล้วก็จะได้นี่นะครับตำแหน่งกลวยดึงออกไงเนี่ยอ๋อกดล็อกตรงนี้นะกดล็อกตรงนี้แล้วก็ดึงออกมาครับนี่นะก็จะได้เป็นกลวย4อันนะครับไว้มาตั้งเล่นนะตั้งเล่นไว้ก่อนแล้วก็สไลด์ออกมาครับก็จะเป็นเจ้าตัวรถนะครับที่อยู่กับฐานยึดฐานอย่างนี้เลยพร้อมกับเสาอุ้ยเสานี่นะครับ1อันแล้วก็คู่มือคงไม่ต้องดูหรอกนะโอเคเสาแล้วก็สามารถเสียบหมุนตรงนี้ได้เลยนะครับนี่โอ้โหเท่อะส่วนรถนี่ถ้าเราไม่ผิดก็สไลด์ครับสไลด์ออกมาอ่ะมาดูที่ตัวรถก่อนรถเป็นสเกล1ต่อ64นะครับรายละเอียดดีเทลนี่ก็งานจีนนะก็ประมาณนั้นแหละนะครับสมชื่อรายละเอียดก็ติดที่คอมาโอเคเลยนะนะครับแล้วขนาดมันเล็กกระทัดรัดนะครับด้านล่างก็จะมีปรับศูนย์การวิ่งได้นะเออเดี๋ยวลองมาขับกันนะเดี๋ยวมาดูที่ตัวรีโมทคอนโทรลนะครับไม่มีอะไรมากเหมือนรถกระป๋องเลยบนซ้ายขวาแค่นั้นนะครับแล้วก็จะมีช่องไว้นี่ใส่ถ่าน AA 2ก้อนนะครับและก็นี่เลยนะครับพร้อมกับหัวเอาไว้ชาร์จกับเจ้ารถกระป๋องนั่นเองนะเดี๋ยวผมใส่ถ่านแล้วก็ชาร์จเจ้ารถกระป๋องกันเลยมาลองดูว่าจะวิ่งเร็วขนาดไหนนะครับใส่ถ่านแล้วก็ปิดฝานะครับอ่ะขอชาร์จก่อนชาร์จปุ๊บก็จะมีไฟสีเขียวติดนะครับก็รอไม่รู้ว่ารอไฟสีเขียวดับหรือเปล่านะเขาบอกว่าชาร์จประมาณ15นาทีก็เล่นได้นานแล้วนะครับโอเคปล่อยชาร์จก่อนแป๊บนึงนะพร้อมแล้วนะครับรถคันนี้ได้ฉายาว่าเป็นรถแมลงสาบสเกล1ต่อ64นะแมลงสาบยังไงดูการวิ่งของมันแล้วกันนะเนื่องจากการวิ่งมันไม่ใช่ระบบเซอร์โวนะครับเปิดสวิตช์ออนอยู่ข้างใต้นะครับแล้วก็มาเช็คที่รีโมทไปหน้าครับสังเกตว่ามีไฟนะครับถอยหลังไฟติดข้างเดียวโอ้โหสวยเลยนะครับนี่นะครับนี่นะราคา185บาทที่ผมได้มานะผมไม่สามารถระบุร้านขายได้นะครับเพราะว่าเขาไม่มีเพจ Facebook นะลองหาซื้อกันดูวันนี้แค่มารีวิวให้ดูนะครับขออยู่หลังกล้องก่อนเอ้าแมลงสาบนี่นะการเคลื่อนที่มันนะครับวงในการเลี้ยวมันก็จะน้อยกว่ารถทั่วไปนิดนึงนะครับก็ถือว่ามันเล่นในเมืองจำลองของเราเนี่ยโอเคนะนี่นะครับการเลี้ยวอะไรมันก็จะช้ากว่านิดนึงนะแต่ถือว่าเล่นสนุกนะครับเดี๋ยวลองมาเล่นพื้นที่โล่งๆข้างล่างดีกว่านะครับอ่ะมาลองพื้นที่กระเบื้องนะครับหมุนติ้วเลยเพราะว่าล้อมันไม่ได้หนึบมากนะแล้วก็ระยะการควบคุมเนี่ยมันไม่ได้ไกลมากนะครับแต่ก็พอเล่นได้พื้นกระเบื้องมันจะลื่นนิดนึงนะครับเพราะว่ากระเบื้องบ้านผมเนี่ยมันลื่นมันเลยจะขับยากนิดนึงก็ต้องพูดง่ายๆก็คือเอาน้ำยาล้างจานมาถูล้อนะให้มันเพิ่มความหนึบนิดนึงนะครับเป็นยังไงบ้างครับกับเจ้าแมลงสาบคันนี้เขาเรียกว่ารถแมลงสาบนะตัวนี้นะครับเป็นสเกลน่ารักเลยก็อยู่ในรูปแบบของกระป๋องนะครับหยิบกระป๋องมาก่อนกระป๋องหน้าตาอย่างนี้เลยเหมือนกระป๋องโค้กเลยนะครับแล้วก็วิธีการเก็บอะไรแบบนี้มันก็ดูน่ารักดีนะครับเอาเหมาะสำหรับการเอามาหัดเล่นให้ลูกๆและหลานเล่นได้นะแล้วก็แบบนี้มันเป็นใช้ถ่าน 2A แล้วก็ชาร์จเข้าตัวประจุแบตที่อยู่ในตัวรถนะครับหาซื้อได้ตามร้านขายส่งนะคงบอกไม่ได้ว่าที่ไหนนะครับโอเคเจอกันคลิปหน้านะครับวันนี้รถกระป๋องของจริงเลยเพราะเป็นกระป๋องสวัสดีครับ
ฝากกดติดตามตรงนี้ช่องซีเก้งทอยด้วยนะครับ